บูโน่เฟร์นันเดสหรือว่าบูโน่เฟร์นันนี่แหละค่ะนะครับก็ล่าสุดเหมือนมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้พิจารณาแล้วแม้ว่าเพิ่งย้ายทีมมาได้2ซีซั่นเองนะค่ะแต่ว่าต้องรีบจับต่อสัญญาแล้วเพราะว่าผลงานดีเหลือเกินนะครับก็มีข่าวว่าแมนยูไนเต็ดได้ยื่นสัญญาใหม่ให้5ปีเพิ่มค่าเหนื่อยให้เป็น 200,000 ปอนด์ซึ่งดูตามระดับผลงานเนี่ยน้อยมากเลยเอาจริงเหรอจริงน่าจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมคะใช่เนี่ยอย่างระดับคนอื่นเนี่ยอย่างปอปอกบายเนี่ยโอ้โหเกือบ 300,000 ปอนด์อ่ะอย่างแพงที่สุดในโลกอย่างเรียวเนเมซี่เนี่ยสัปดาห์นึงเกือบล้านปอนด์คือคนละเรื่องนะครับแต่ว่าก็เนี่ยแมนยูยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับแต่ว่าทางสื่อในอังกฤษเขาก็เขียนข่าวเนี่ยเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในใจของบูโน่แฟนนันนะรู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบว่าเขาบอกว่าบูโน่จะต่อสัญญาก็ต่อเมื่อปอปอกบาอยู่กับทีมต่อเพราะว่าปอกบาเนี่ยจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าเขาไม่ต่อสัญญาเขาอาจจะถูกขายในซีซั่นนี้ถึงบูโน่เนี่ยตามข่าวบอกว่าบูโน่อยากให้ปอกบาอยู่ต่อซึ่งนักข่าวทราบได้ยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นบัดดี้กันหรือเปล่าแบบเล่นเข้าขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสนามเนี่ยเขาเล่นด้วยกันแล้วค่อนข้างช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างจะดีฝีมือกันหรือเปล่าถ้ามีคนนี้เขาก็จะวางใจค่อนข้างจะเข้าขากันว่างั้นเถอะก็คือยอม5ปี 200,000 ปอนด์ก็ได้แต่ว่าเอามีคนนี้นะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือขอดูแผนเสริมทัพของทีมในฤดูกาลนี้ก่อนว่าจะซื้อใครมาเสริมบ้างอะไรอย่าดูแนวโน้มทีมว่าจะเป็นยังไงว่าปีหน้าจะมีลุ้นเขาไหมอะไรเงี้ยนะนะครับโอ้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่บอกถ้าบูโน่ใครก็ได้มาอยู่ใครไปเนี่ยถ้าบูโน่ไม่อยู่เนี่ยยุ่งอันนี้นี่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบใช่ไหมเดอะแบกทีมค่ะคือถ้าพี่หนวดนี่แหละถ้าเขาแบกทีมขนาดนี้สองแสนปอนด์ก็ไม่น่าจะพอแล้วนะโอ้ยสองแสนปอนด์เดี๋ยวนี้ถูกครับค่าเหนื่อยนักบอลนี่สองแสนปอนด์นี่เป็นเรื่องจิ๊บๆธรรมดามากนะครับก็รอดูกันแล้วกันนะครับ